เพลงนี้แต่งแบบสดๆรีบๆหน้าห้องอัดให้เต็มชุดแต่ดังเกินคาดสมัยก่อนเวลาทำเพลงโดยเฉพาะยุคเทปต้องมีเพลง12เพลงและต่อมาก็มี10เพลงเพื่อให้ครบชุดเต็มอัลบั้มพร้อมวางจำหน่ายเวลาฟัง1ม้วนก็ไล่ตั้งแต่เพลงแรกหน้า A ไปจนหมดเทปหน้าแรกจากนั้นก็พลิกกลับด้านเริ่มต้นเพลงแรกหน้า B เว้นแต่จะเป็นเครื่องเล่นเทปรุ่นที่เล่นได้ทั้ง2ทางก็จะเล่นเทปหน้าต่อไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาพลิกกลับรูปแบบอุปกรณ์การฟังเพลงจึงส่งผลต่อการผลิตต่อการสร้างเพลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างย่อๆพอเห็นภาพเช่นยุคที่แฟนเพลงเช่นเพลงที่เราจะขอนำที่มาที่ไปเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำเพลงมาเล่าในวันนี้ก็เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นความเร่งรีบบีบบังคับให้ต้องแต่งเพลงสดๆหน้าห้องอัดเหตุผลก็คือเช่าคิวห้องอัดไว้แล้วและเพลงในอัลบั้มก็ร้องไปแล้ว11เพลงขาดอีกแค่เพลงเดียวก็จะครบอัลบั้มและจบงานได้แต่ถ้าไม่หาเพลงมาทันท่วงทีวันหลังต้องมาตั้งลำใหม่ต้องมาเช่าห้องอัดใหม่ต้องมานัดทีมงานนักร้องนักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องใหม่ทำให้เสียเวลาไปอีกอย่ากระนั้นเลยนักแต่งเพลงเลยตัดสินใจแบบฉับไวเขียนเพลงใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นหน้าห้องอัดเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าเพลงที่แต่งสดๆหน้าห้องบันทึกเสียงและใช้เวลาสร้างสรรค์เพียงไม่กี่นาทีนี้กลายเป็นเพลงโดดเด่นโด่งดังได้รับความนิยมสูงมากเพลงหนึ่งในอัลบั้มและเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าที่ผู้แต่งได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดในปี2518อีกด้วยเพลงดังกล่าวนี้มีชื่อเพลงว่าน้ำตาอีสานขับร้องโดยสายันสัญญาแต่งโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายาเทวดาเพลงซึ่งเป็นผู้เล่าข้อมูลนี้ไว้ในหนังสือชลธีทานทองเทวดาเพลงฉบับสมบูรณ์เรียบเรียงโดยคุณบุญเลิศช้างใหญ่หรือเลิศชายขชายุทธเดชดินแยกแตกระแหงต้นใบไม้เฉาแห้งแรงไม่มีฝืนมองไร่นาน้ำตาปรีไม่มีน้ำจะทำนาโถเวรบันดาลให้ชาวอีสานสะอื้นกล้ำกลืนอุราไร่ปอแห้งตายโอ้นายข้าโปรดเมตตาช่วยเหลือคนจนนี่คือเนื้อเพลง2ท่อนแรกจากเพลงน้ำตาอีสานที่ครูชลธีทานทองใช้เวลาสั้นๆแต่งหน้าห้องบันทึกเสียงปวรานนท์แต่ปรากฏว่าโดนใจแฟนเพลงถูกใจคนอีสานถูกใจคนทุกคนยากเหลือเกินจนกลายเป็นเพลงหนึ่งในดวงใจเป็นเพลงที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะเวลาต่อมาก็มีคนนิยมเอาเพลงนี้ไปใช้เป็นเพลงประกวดที่โชว์ฝีมือการร้องใช้เรียกคะแนนความซึ้งความสงสารจากผู้ชมและคณะกรรมการจากความเศร้าความกินใจของเนื้อหาเพลงเพลงน้ำตาอีสานถือว่าเป็นเพลงดังเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งที่ฉีกตำราหรือสูตรการทำเพลงที่ว่ากันว่าโดยมากแล้วเพลงดังเพลงขายต้องเป็นเพลงรักเพลงอกหักผิดหวังเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหากเราลองเอาเพลงดังๆที่เรารู้จักและชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเพลงสไตล์ไหนแนวใดก็ตามจำนวนเพลงดังมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและออกไปในโทนเศร้าผิดหวังมากกว่าเนื้อหาแบบอื่นดังนี้แล้วเมื่อคำนึงถึงว่าเพลงน้ำตาอีสานใช้เวลาเขียนสั้นๆนำซ้ำยังไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับความรักความเศร้าแต่กลับโดนใจมหาชนอย่างท่วมท้นเพลงนี้จึงมีความพิสดารมีมนต์เสน่ห์ยิ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวครูชลธีเผยว่าสายันสัญญาร้องเพลงน้ำตาอีสานหน้าเวทีแค่ขึ้นประโยคว่าดินแยกแตกระแหงต้นใบไม้เฉาแห้งแรงไม่มีคนดูผู้ฟังได้ฟังแค่นี้ก็น้ำตาไหลร้องไห้เลยแสดงถึงว่าพลังเสียงลีลาการถ่ายทอดของนักร้องระดับตำนานผู้นี้ผสมผสานกับเนื้อหาและท่วงทำนองที่กินใจของเพลงน้ำตาอีสานสามารถสะกดและสะกิดจุดซึ้งใจของผู้คนได้อย่างลงตัวสำหรับเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้ครูชลธีเผยว่าเราไปอัดเสียงที่ห้องอัดปวรานนท์อัลบั้มนี้จะให้สายันสัญญาเป็นคนร้องอัดไปอัดมาปรากฏว่าเพลงไม่พอได้แค่11เพลงขาดอีกเพลงเดียวก็จะได้12เพลงครบอัลบั้มพอดีต้องหาอีกเพลงมาอัดทันทีพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาอีกเพลงนี้เลยต้องแต่งที่ห้องบันทึกเสียงผมนั่งแต่งหน้าห้องอัดเลยด้วยความที่ช่ำชองในการแต่งเพลงและช่วงนั้นแต่ละวันครูชลธีต้องหาวัตถุดิบจากหนังสือพิมพ์มากักตุนไว้เพื่อแต่งเพลงให้ทันตามคิวที่จองไว้ก็เลยมีเรื่องมีพล็อตในหัวสะสมไว้มากมายก็พอดีขณะที่นึกควานหาประเด็นที่จะมาแต่งเพลงสดๆอยู่นั้นก็นึกถึงข่าวดังที่ช่วงนั้นแดนอีสานกำลังแห้งแล้งอย่างหนักเลยหยิบเอาประเด็นนี้มาแต่งเป็นเพลงในเวลาสั้นๆสามารถกลั่นเนื้อเพลงออกมาได้แบบฉับไวเข้าถึงจิตใจผู้คนได้ดียิ่ง
โดยเฉพาะว่าครูชลธีทานทองเคยผ่านความยากลำบากกลางท้องไร่ท้องนาและกลางทางฝันที่ดั้นด้นอยู่นานปีความเข้าอกเข้าใจหัวอกผู้อื่นหัวอกผู้ยากไร้ผู้ตกระกำลำบากพร้อมทั้งเข้าใจว่าสภาพดินฟ้าอากาศทั้งน้ำท่วมฝนแล้งย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไรประมวลออกมาแล้วเพลงนี้จึงสัมผัสใจแฟนเพลงได้อย่างล้ำลึกในส่วนของผู้ขับร้องสายันสัญญาเองนั้นเล่าช่วงนั้นชื่อเสียงของเขาก็กำลังระบือลือลั่นเป็นดาวเด่นจากผลงานเพลงดังๆหลายเพลงจากชุดแรกเช่นเพลงลูกสาวผู้การแหม่มปลาร้ารักเธอเท่าฟ้าพลัดคู่และเพลงอื่นๆพันษาชั่ววงบินฝีมือในการขับร้องของเขาก็สะสมมานานหลายปีจึงทำให้ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงอยู่ในขั้นจัดจ้านเป็นหนึ่งในตองอูแม้จะเพิ่งได้เพลงมาสดๆใหม่ๆเขาซ้อมอยู่ไม่กี่เที่ยวก็เข้าปากและร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีมากผู้ชมผู้ฟังลองไปฟังต้นฉบับเพลงน้ำตาอีสานดูนะครับจะเห็นว่าทั้งเนื้อเพลงและการขับร้องช่างเข้าถึงอารมณ์ได้สุดยอดไปเลยในส่วนของทำนองเพลงน้ำตาอีสานครูชลธีดัดแปลงประยุกต์มาจากเพลงไทยเดิมที่มีชื่อว่าพม่าแปลงขอแทรกเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่ทราบและจะได้เข้าใจเพิ่มเติมว่าเพลงทำนองไทยเดิมถือเป็นสมบัติของสาธารณะไม่สงวนลิขสิทธิ์ผู้ใดจะนำทำนองมาแต่งเพลงก็ได้จึงจะเห็นว่าเพลงไทยที่มีทำนองใกล้เคียงกันหรือใช้ทำนองเดียวกันมีหลายเพลงเช่นเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมที่ชื่อว่าพม่าแปลงเท่าที่ค้นเจอก็มีดังนี้ 1. น้ำตาอีสานสายันสัญญา 2. เพลงจำพรากชรินนันทนาคอน 3. เดือนต่ำดาวตกธนงศักดิ์ภักดีเทวา 4. สาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์ 5. หนุ่มทุ่งกระโจมทองเสรีรุ่งสว่าง 6. นางนอนทูลทองใจ 7. ชีวิตสาริกาสาริกากิ่งทอง 8. กำพร้าสะอื้นนัดดาจันฉาย 9. น้ำตาสาวใต้พุ่มพวงดวงจันทร์ 10. น้ำตาสังทองสังทองสีใส 11. หลวงปู่ทวดเหยียบใจเสรีรุ่งสว่าง 12. ร้องเพลงเพื่อยายแดงจิตรกร 13. ขอบคุณแฟนเพลงยอดรักสลักใจ 14. อนิจจาโคสิทธนพคุณจะเห็นว่าทั้ง14เพลงนี้จะมีทำนองใกล้เคียงกันเพราะว่าใช้ทำนองไทยเดิมดัดแปลงมานะครับอย่างไรก็ตามเพลงน้ำตาอีสานถือเป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดเพลงหนึ่งในบรรดาเพลงที่ใช้ทำนองเดียวกันนี้ทั้งด้วยเนื้อหาถ้อยคำที่บรรยายชีวิตของคนอีสานซึ่งทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติทั้งฝนแล้งและน้ำท่วมจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีข้าวจะกินทั้งเนื้อเพลงยังวิงวอนขอความเมตตาให้พี่น้องคนไทยได้ช่วยเหลือและลงท้ายได้อย่างน่าสงสารน่าเห็นใจเหลือเกินว่าทนอยู่สู้ชะตาเพื่อนพี่น้องไทยข้าโปรดปรานีขอเพียงข้าวเกลือช่วยเหลือทีไม่มีแล้วข้าวจะกินน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้เลือดใจหลั่งรินแม้ชีพมลายนอนตายดิ้นช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญเนื้อเพลงก็เด็ดขาดนะครับและบวกทั้งกับที่สายันสัญญาร้องเพลงนี้แบบใส่อารมณ์เศร้าอย่างเต็มที่บางช่วงมีเสียงสะอื้นออกมาด้วยเพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาของเพลงที่ครูชลธีแต่งไว้ความไพเราะกินใจของคำร้องที่สื่อความหมายได้สะเทือนใจสะท้อนปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาอีสานและทำนองที่ติดหูคนไทยส่งผลให้ครูชลธีทานทองผู้ประพันธ์เพลงได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดในปี2518สุดยอดไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ที่ตั้งชื่อว่าเพลงนี้แต่งสดๆรีบๆหน้าห้องอัดให้เต็มชุดแต่ดังเกินคาดที่เรานำมาเสนอนี้จะมอบสาระและความบันเทิงให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ตามสมควรนะครับด้วยความขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจากใจทีมงานหัวดีแชนแนลครับขอบคุณมากครับ